สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J569 Soul Master ที่ปรึกษาทางด้านความรักและการทำงานผ่านประสบการณ์หลักคิดและโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะคลิปนี้ก็จะมาถึงในส่วนของชาวกรกฎในช่วงเดือนเมษายนนะคะก็ช่องนี้เป็นการดูโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะ Western Astrology ลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์ดูได้นะคะก็มีคนถามมาว่าดาวจันทร์แปลว่าอะไรคือจริงเนี่ยถ้าเอาคำตอบแรกเนี่ยจะบอกว่าจะเกี่ยวข้องกับความรู้สึกนะคะอารมณ์นะคะแต่จริงๆแล้วดาวจันทร์เนี่ยมันก็แปลถึงคุณแม่เป็นตัวแทนของชาวกรกฎนะคะเพราะนั้นเนี่ยเพราะว่าเหมือนแต่ละเดือนเนี่ยดาวจันทร์มันก็เคลื่อนที่ไวใช่ไหมบางคนโดยเฉพาะคนที่เป็นกรกฎเองเนี่ยค่ะอาจจะเป็นคนที่อารมณ์อ่อนไหวได้ง่ายก็ได้เหมือนกันนะคะโอเคเข้าเรื่องกันในส่วนของเดือนเมษายนนี้นะคะเป็นตั้งแต่วันที่20มีนาคมนะคะเมื่อดาวอาทิตย์เนี่ยเขาย้ายเข้าสู่เรือนที่10ของคุณที่เป็นราศีเมษนะคะก็ทุกอย่างสิ่งนะคะชื่อเสียงความสำเร็จพลังงานการแบบใช้คำว่าคนมองเห็นคุณอะแสงสว่างสดใสโด่งดังทำอะไรก็ปังรุ่งเรืองมากๆเลยนะคะในช่วงเวลานั้นนะคะสิ่งที่คุณแสดงออกให้คนภายนอกเห็นนะมันจะชัดเจนมากขึ้นคนจะยกย่องสรรเสริญนะคะมีโอกาสเข้ามาเยอะมากๆเลยงานใหม่ชื่อเสียงใหม่ตำแหน่งใหม่นะคะโอกาสที่ดีเข้ามาหาคุณในช่วงเวลานั้นเป็นจังหวะที่ดาวอาทิตย์เนาะอยู่จุดศูนย์กลางอยู่แบบจุดสูงสุดของตัวคุณเองนะคะถัดมาวันที่21เดือนมีนาคมนะคะเมื่อดาวศุกร์เนี่ยเข้าสู่ราศีเมษเช่นกันนะคะแต่มันจะอยู่ในเดือนที่10ของคุณนะคะชาวกรกฎก็คือเรื่องของนอกจากในส่วนของหน้าที่การงานที่ดีแล้วอะค่ะตอนนั้นอะคนมองหาคุณก็จะรู้สึกแบบดูสวยดูรวยดูหล่อดูดีมากๆเลยนะคะเพราะดาวศุกร์เนี่ยนอกจากเรื่องความรักแล้วที่จะเข้ามาเยอะมากมายแล้วเนี่ยจะแปลถึงการที่คนมองเข้ามาเหมือนตัวคุณเองแบบยืนอยู่บนโพเดียมแล้วมันยืนบนเวทีแล้วก็คนมองไปหาคุณเนี่ยคือคนต้องแบบดูดีมากๆดูมีเสน่ห์นะคะดูมีสง่าราศีมากนะคะจับเงินเป็นเงินจับทองเป็นทองแล้วก็พวกความรักก็เข้ามาแบบเหมือนยิ่งคุณมีชื่อเสียงโด่งดังคนรู้จักความรักก็เข้ามาหาคุณได้เช่นกันช่วงเวลานั้นนะคะแต่จะต้องบอกว่าช่วงวันที่20มีนาคมเนี่ยมันยังทำมุมอยู่นะกับเนปจูนนะแต่ว่ามันเริ่มเคลื่อนที่องศาออกแล้วนะคะก็อาจจะต้องเฝ้าระวังอีกนิดนึงในเรื่องของการเห็นอะไรที่มันชัดๆมีคนคอมเมนต์ถามว่าเบลอๆเป็นยังไงก็คือเวลาที่เราอะค่ะเหมือนตาเรานะเรามองสักอย่างเนี่ยเราจะเห็นชัดใช่ไหมแต่บางทีเวลาเราใส่แว่นที่มันมืดๆมัวๆอันเนี้ยมองเห็นไม่ชัดก็คือเอาเป็นว่าถ้ามันโดนเนปจูนเนี่ยต้องระวังเรื่องการโดนหลอกโดนโกงแบบนี้นะคะแล้วก็มาต่อนะคะวันที่3เมษายนเนาะก็ดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศีเมษเช่นกันนะคะจะเห็นได้ว่าตัวคุณเองเนี่ยค่ะมีการพูดจาที่ค่อนข้างจะตรงนะคะเฉียบขาดมากๆเลยแต่ว่าต้องบอกว่ามันเป็นจังหวะที่คุณสามารถที่จะสื่อสารได้ดีอ่ะคือคุณพูดได้ตรงได้ชัดได้เข้าประเด็นนะคะแล้วก็เหมือนคนก็จะให้การยอมรับคุณอ่ะคุณจะมีไอเดียใหม่ๆสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆคิดอะไรใหม่ๆแล้วถ้าคุณยิ่งได้แบบช่วยเหลือคนอื่นจะทำได้ดีมากนะเพราะว่าไคลรอนเขาก็จะยังอยู่ในเรือนที่10ของคุณเนาะถัดมานะคะวันที่9เมษายนเนี่ยดาวเสาร์มาทำมุมทรายกับทรูโนดนะคะเสาร์กับทรูโนดซึ่งทรูโนดเนี่ยอยู่ในเรือนที่12ของคุณนะคะย้อนหลังไปประมาณ7เดือนเนี่ยจังว่าตัวคุณอาจจะไปข้องเกี่ยวกับในเรื่องของความเชื่อจิตวิญญาณศาสนาโหราศาสตร์หรือว่าสิ่งที่มันลี้ลับเล่นลับก็ได้หรือว่าการทำอะไรที่อยู่เบื้องหลังนะคะที่ผ่านมามาแล้ว7เดือนจะไปอีกประมาณ7เดือนนะคะที่หลักๆเนาะแล้วก็เสาเวลาที่มันทรายทำมุมทรายค่ะเป็นมุมที่ดีตอนนี้เสาอยู่ในเรื่องของการเงินหลายคนนะคะจะค่อนข้างจริงจังมากขึ้นในเรื่องของการหางานหาเงินแล้วตัวคุณเองคุณอาจจะได้โอกาสนะคะที่ดีจาก
การทำเงินที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อตรงนี้ก็ได้นะหรือจะแปลว่าสิ่งที่คุณทำอะไรอยู่เบื้องหลังเนี่ยค่ะปฏิบัติธรรมทำสมาธิหรือว่าช่วยเหลือสังคมแบบนี้มันจะได้เงินเข้ามาก็ได้เพราะถึงแม้เสาจะเป็นดาวที่ดูแบบดูยากนะแต่เวลาที่มันทำมุมดีเราก็ต้องแปลให้มันแบบเฮ้ยเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตคุณถัดจากนี้นะคะวันที่11เมษายนนะคะจะมีนิวมูนเกิดขึ้นในราศีเมษนะคะที่2องศานะคะก็ต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นนะคะ new beginning เริ่มต้นใหม่ๆสดใสกว่าเดิมเดือนนี้ของคุณเนี่ยแบบปังปุริเย่มากเลยนะเนี่ยจะเห็นได้ว่าอาทิตย์จันทร์ทำมุมถึงกันสิ่งที่คุณแสดงออกให้คนอื่นเห็นเนี่ยคนก็จะให้การต้อนรับยอมรับคุณเป็นอย่างดีอาทิตย์จันทร์ศุกร์ทำมุมกลมการโอกาสเริ่มต้นใหม่ๆในเรื่องของการหางานหาเงินเริ่มต้นใหม่ๆในการสร้างชื่อเสียงความสำเร็จการพูดการคุยไอเดียใหม่ๆเข้ามาแล้วคุณก็มีแพชชั่นถามว่าตอนเนี้ยคุณเป็นจังหวะอาจจะเตรียมพร้อมอยู่ก็ได้นะลองทำสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ว่าทำแบบ behind the scene นะคะยังไม่ปรากฏผลชัดมากมายขนาดนั้นในสิ่งที่คุณลงมือทำแต่ถามว่าต่อไปมันต้องสำเร็จได้อย่างแน่นอนเป็นการเริ่มต้นใหม่ชัดนะคะและคุณอาจจะลิงก์กับในเรื่องของ passive income ก็ได้นะตรงนี้นะเพราะพฤหัสก็ยังอยู่ในเรื่องของการทำเงินนะคะถัดมานะคะจูโน่รีโทรเกรดวันที่12เมษายนจูโน่นะคะเขาเป็นภรรยาท่านซุดหรือว่าภรรยาของจูปิเตอร์เนาะแล้วก็เขาจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการแต่งงานการทำสัญญาต่างๆนะคะทีนี้ของคุณเองเนี่ยมันเดินถอยหลังแต่มันอยู่ในเรือนที่6ก็คือเรื่องของการทำงานงานประจำกิจวัตรประจำวันอะไรที่เป็นรูทีนการทำงานการกุศลการช่วยเหลือสังคมเพื่อนมนุษย์หรือว่าการรับสัตว์เลี้ยงเข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่าสุขภาพนะคะต่างๆคือเวลาที่จูโน่อยู่ตรงนี้แล้วมันเดินถอยหลังอะค่ะคุณอาจต้องกลับไปเคลียร์กับสัญญาพวกนั้นเคลียร์สัญญาการทำงานเคลียร์สัญญานายจ้างลูกจ้างหรือว่าเกี่ยวข้องกับสุขภาพสมัครฟิตเนสไปไม่ไปสักทีหนึ่งจะไปต่อไม่ไปต่อดีอะไรก็กลับไปคิดอีกครั้งหนึ่งอันนี้สมมุตินะก็ได้เช่นกัน14เมษายนนะคะดาวศุกร์ก็เข้าสู่ราศีพฤษภซึ่งเป็นเดือนที่11ของคุณเวลาที่สุขอยู่ในเรือนนี้คุณจะกล้าบ้าบิ่นคุณจะแบบมีความรักที่ค่อนข้างจะฮอตนะหรือว่าการเงินก็จะคิดแบบเริ่มทำใหม่ฉันทำฉันสู้ฉันลุยก่อนได้แต่เวลาที่สุขมันย้ายมาอยู่ในราศีพฤษภอะค่ะในเรื่องความรักการเงินหรือว่าการเอนเตอร์เทนของคุณอะคุณจะคิดอะไรเป็นแบบเป็นแผนเป็นขั้นเป็นตอนมากขึ้นคุณมีช่องทางการหาเงินที่เพิ่มมากขึ้นนะจากเพื่อนฝูงคอนเนคชั่นคุณแบบยิ่งขยายวงสังคมคนรู้จักก็มากขึ้นมากกว่าเดิมแล้วเงินก็เข้ามากกว่าเดิมก็จริงแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะของค่อยๆคิดอะค่ะค่อยๆมีหลักการมีเหตุมีผลมากขึ้นไม่ใช่แบบมาปั๊บฉันทำเลยแล้วการเงินต่างๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้มาจากในส่วนของครอบครัวซัพพอร์ตหรือว่าเรื่องเพื่อนฝูงซัพพอร์ตให้คุณเงินเข้ามาแบบบุบปับเนาะแบบอยู่ๆก็เข้ามาไม่ต้องแพลนมากก็เงินเข้าแบบเนี้ยก็ได้19เมษายนก็ดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภเช่นกันโอกาสการสื่อสารโอกาสไปโรงเรียนคอร์สเพิ่มเติมแต่อยู่เบื้องหลังค่อนข้างจะชัดเกี่ยวข้องกับพี่น้องเครือญาติการเดินทางมีโอกาสได้เดินทางกับเพื่อนๆก็ได้นะหรือว่าแบบญาติกับญาติๆอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องแบบเนี้ยก็ได้เช่นกันนะคะตรงนี้เนาะก็เป็นเรื่องราวของชาวกรกฎเรื่องราวดีๆนะคะของชาวกรกฎในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะมันจะไปพุ่งโฟกัสเนาะที่ในเรื่องของการทำงานเป็นหลักนะคะแล้วก็โอกาสดีมากๆสร้างชื่อเสียงได้นะพฤหัสเซกทายอาทิตย์นะคะพฤหัสทรายกับอังคารก็เป็นจังหวะที่แบบใช้คำว่าไม่ต้องพยายามมากอ่ะคุณจะมีความกล้าที่ทำลงมือทำอะไรบางอย่างนะคะตรงนี้ได้ไพ่ The Hermit นะคะไพ่ของการอยู่กับตัวเองนะคะศึกษาหาความรู้นะคะอยู่กับตัวเองมากๆนะคะที่ผ่านมาอาจจะเหนื่อยเป็นพิเศษนะคะช่วงหลังจากนี้ไปทำอะไรกับคนในเพื่อนฝูงคอนเนคชั่นน่ะจะทำได้ดีมากๆเลยนะคะโอกาสเข้ามานะคะ 2-3 งานให้คุณต้องเลือกนะคะขออนุญาตไม่สับไพ่เยอะเพราะว่ามีดบาดมือเต็มไปหมดแล้วนะคะตอนนี้ก็หยิบเอาแล้วกันนะคะตรงนี้มีไอเดียใหม่ๆการใช้ gut feeling ใช้แบบลางสังหรณ์เข้ามามีการลงมือทำ take action นะคะคนรู้จักมากหน้าหลายตาแบบ
สังคมกว้างขึ้นแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะเวลาได้ไพ่3เหรียญไอ้3ถ้วยนะคะ The World โอ๊ยอ่านผิดขอโทษค่ะ View of Fortune นะคะเป็นกงล้อโชคชะตาเปลี่ยนนะคะแต่ว่า View of Fortune มันก็เกี่ยวข้องกับ The World ได้เพราะว่ามันอะไรเป็นตัวโลกเป็นโลกรูปโลกเนาะแต่ละสำหรับมันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมซึ่งเนี่ยมันเป็นสิ่งของการเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนแปลงนะคะมีสฟิงค์มีอันนี้ไม่มีอนูบีเนาะไม่มีตัวที่แบบว่าทำให้เราแบบเหมือนตกลงไปต่ำๆอย่างเงี้ยก็ไม่ได้อย่างนั้นมันเปลี่ยนแล้ว strength ก็คือความแข็งแรงนะคะการควบคุมการพยายามทำอะไรบางอย่างให้มันสำเร็จและไพ่จบด้วยไพ่ Nine of Swords นะคะก็ต้องบอกว่าตัวคุณเองเนี่ยค่ะมีโอกาสจะทำโน่นทำนี่มากมายนะคะปังปุริเย่ที่บอกไปจังหวะใหม่มันเปลี่ยนแปลงแล้วหลังจากนี้นะคะมีความขยันมีการลงมือทำที่มันเยอะมากๆเลยนะคะคือแจ้งว่าถ้ามันจะชะลอตัวเนี่ยเพราะอังคารไปอยู่เลข2อ่ะบางทีคุณจะแบบเหมือนกับฉันกล้าฉันแสดงออกคนอื่นเห็นแต่ว่ามันจะเหมือนกับมีเขาเรียกว่าบริหารจัดการจิตใจคุณอะคุณจะแบบยังไม่เปิดอย่าง 100% คุณจะเหมือนสมดุลการค้าเรียกว่าทวงอะเหมือนกับว่าอังคารอยู่ในเดือน12บางทีคุณอาจจะไม่ได้ออกแรงใช้แรงอย่างเต็มที่แต่คุณอะมีเหมือนสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้คุณมีชื่อเสียงได้นะคะกับผลงานที่ผ่านมาแล้วนะคะตรงนี้ strength ก็คือการต้องอดทนนะคะเยอะเป็นพิเศษนะคะในช่วงเวลานี้เนาะแล้วก็มีโอกาสเข้ามาไพ่แบบการเงินไพ่แบบความรักขึ้นชัดมากนะการเงิน Venus Libra ก็คือไพ่การใช้ความยุติธรรมความรัก Pluto ก็เป็นไพ่อริยชาติไพ่แบบทำกับไม่ทำไม่มีตรงกลางไพ่แบบว่าเหมือนเงินเข้ามาก้อนใหญ่อะความรักเข้ามาเป็นคนที่แบบคุณเห็นแล้วคุณแบบถูกใจตามกันมาแบบนี้ก็ได้นะแล้วก็ถ้าจะเห็นตามหน้าไพ่หลักที่ผ่านมามันเหมือนกับเหนื่อยหนักเป็นพิเศษนะแต่ว่าหลังจากนี้ค่ะคุณจะมีโอกาสได้ทำอะไรที่คุณรู้สึกแบบเหมือนกับสำเร็จมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีไอเดียเข้ามาเยอะไปหมดเลยนะคะคุณต้องเหนื่อยหนักเป็นพิเศษแต่มันผ่านไปแล้วนะกงล็อกชุดชะตามันเปลี่ยนนะโอกาสต่างๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปปัจจุบันเนี่ยเหมือนกับมีภาวะคิดอยู่2-3โปรเจกต์ว่าจะเอายังไงต่อไปดีเราเขาบอกว่าลองใช้แบบกัดฟิลลิ่งเลือกแวบแรกที่คุณรู้สึกอะค่ะเอาสิ่งนั้นนะคะจะสำเร็จคุณได้มากกว่า Knight of Wands นะคะการลงมือทำการ take action นะคะสิ่งต่างๆดีนะคะไพ่จบคือการต้องลุยต้องสู้นะคะตัวคุณเองพาตัวคุณเองออกไปนะคะสู่สิ่งที่มันสำเร็จมากขึ้นกว่านี้ได้อย่างแน่นอนนะคะตรงนี้เรื่องงานนะคะ overcoming difficulties นะคะก็คือมันผ่านจุดที่ยากที่สุดมาแล้วอะจุดที่ยากที่สุดเนี่ยมันอยู่ข้างหลังคุณตอนนี้คือแบบช่วงเวลาของการกอบโกยความสำเร็จนะคะการเงินนะคะที่ไพ่ courage นะคะคือแบบเฮ้ยมั่นใจเลยว่าสิ่งที่คุณทำมามันถูกต้องแล้วถามว่าตอนนี้2เหรียญยังเป็นภาวะการหมุนเงินก็จริงแต่ว่ายังไงอะช่วงที่สุขย้ายไปอยู่ในราศีพฤษภอะคือเงินจะปังมากอะคุณจะได้รับสิ่งนั้นมาตอนนั้นแหละแล้วก็ในส่วนของสุขภาพนะคะได้ไพ่gifts from God นะคะจริงๆไม่น่าจะเป็นอะไรมากมายนะเพียงแต่อังคารนะอยู่ในเดือน12จึงอยากให้แบบดูแลสุขภาพนิดนึงบางคนอาจจะแบบเป็นช่วงพักเนาะแบบไม่ค่อยใช้คำว่าไงดีไม่เหมือนกับไม่ค่อยมีแรงรู้สึกเหนื่อยอ่อนเป็นพิเศษหรือว่าอยากอยู่กับตัวเองมากเป็นพิเศษก็ได้นะคะเรื่องการเรียนนะคะตรงนี้ได้ไพ่ Angel Therapy นะคะก็คือเขาบอกว่าไม่ต้องกังวลใจเลยค่ะเดี๋ยวจะมีแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาคุ้มครองทุนแต่ก็คือต้องอ่านหนังสือนะไม่ใช่แบบไม่อ่านนะแต่ว่าถ้ามองแล้วมันก็สำเร็จอะแล้วก็ความรักขอ1ใบนะคะตรงนี้ได้ไพ่จากกราเคลิ่งนะคะก็คือต้องเคลียร์สิ่งที่มันแบบไม่ดีสิ่งที่เราแบบเป็นอคติก่อนในจิตใจคุณไปนะคะก็น่าจะดีขึ้นถ้าจะเห็นตรงนี้คนที่เข้ามาลองดูธนูสิงกันนะคะกรกฎนะคะก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นธาตุไฟเมษสิงห์ธนูหรือว่าลมก็คือเมถุนตุลกุมก็ได้เหมือนกับมีคนเข้ามาถ้ามาก็มาผ่านเพื่อนๆมาผ่านการทำงานนี่แหละแล้วคุณแบบยังไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าจะเอายังไงดีนะคะแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องความรักฉันขอนี่ The Dragonfly นะคะก็คือมีคนเข้ามาแต่มันต้องทำให้มีการเปลี่ยนแปลงไปอะคามิกก็คือคู่กรรมเนาะคู่ที่ตามกันมาเนี่ยได้นะคะเดทไปออกเดทนิดนึงนะคะแล้วก็The runner ก็คือให้ฟังเสียงอีโก้ของคุณอะอย่าแบบไปติดใครมากเป็นพิเศษแล้วก็รักษาแผลใจตัวเองก่อนเนาะตรงนี้นะไพ่อีกใบหนึ่งก็เป็น soulmate
จะได้เจอแล้วแหละในระลอกนี้ล่ะค่ะเพียงแต่ว่ามันเหมือนเป็นภาวะที่คุณจะต้องรักษาแผลใจแล้วก็อย่าไปติดเขาเป็นพิเศษอะค่ะทำตัวเองรักตัวเองให้มากขึ้นอะมันก็น่าจะเป็นจังหวะที่ดีจังหวะนี้ของคุณน่าจะเป็นจังหวะที่คุณต้องเลือกมากกว่าว่าคุณจะเอาใครเพราะมันมีไอเดียมีคนเข้ามาเยอะแยะไปหมดเลยนะคะโอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ